ดูเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของผู้เป็นพ่อหน่อยนะครับตอนนี้คุณโหน่งชาชาชาต้องตามหาลูกชายคือคุณเดียกันจ้าละวัดเลยเพราะว่าคุณโหน่งบอกว่าลูกชายไม่เคยหายออกจากบ้านไปนานขนาดนี้นี่หายไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่สามารถติดต่อได้เรื่องของเรื่องตอนแรกเนี่ยเกิดจากภรรยาของคุณโหน่งมีการขึ้นในไอจีโพสต์ข้อความไอจีบอกว่าตัวคุณโหน่งกับลูกชายคือคุณเดียเนี่ย หายไปแต่หลังจากนั้นคุณโหน่งเนี่ยนะครับก็มาโพสต์ใน IG ปฏิเสธว่าตัวเองอ่ะไม่ได้หายแต่คนที่หายอ่ะคือลูกชายคือน้องเดียนะครับล่าสุดเนี่ยคุณโหน่งชาชาเนี่ยต้องประกาศผ่าน Instagram ตามหาลูกชายคือน้องเดียกิติภูมิเอี่ยมสุขนะครับที่ณตอนนี้หายตัวไปไม่กลับบ้านมาแล้วหลายวันโดยคุณโหน่งเนี่ยบอกว่าที่โพสต์ก็เพราะไม่ได้เจอลูกชายมาหลายวันแล้ว แล้วก็เพิ่งไปแจ้งความมาด้วยเพราะว่าไม่สามารถติดต่อได้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับแต่ว่าที่โพส์ตให้ดูขำๆจนหลายคนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวของคุณเดียเนี่ยหายไปจริงไหมหรือว่าแค่หยอกล้อก,กันเล่นผมกับทีมงานก็พยายามเข้าไปดูคอมเมนต์ที่คุณโหนกมีการโพสต์ตามหาลูกชายปรากฏว่าไม่ได้เนื้อหาสา,าระอะไรนะฮะ ทุกคนคิดว่าคุณโหน่งกับโพสต์เล่นคิดว่าหยอกล้อกันในครอบครัวด้วยความเป็นตลกเนี่ยแต่ละคนก็มาโพสต์ว่าอ๋อลูกชายพี่โหน่องอยู่กับหนูเองค่ะอ,อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะบอกว่าไปอยู่กับเมียน้อยพี่หม่มที่เชียงรายอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่ได้ความอะไรเลยนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเล่นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณโหน่งเองก็มีการไปแจ้งความกับตํารวจแล้วคุณโหน่งบอกว่าที่โพสต์ให้ดูขำๆเนี่ยก็เพราะถ้าสมมุติลูกชายมาอ่านเจอจะได้ไม่งอน เพราะเชื่อว่าลูกชายอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวแค่รู้สึกว่าถ้าเขาอ่านเจออาจจะติดต่อกลับมาที่ครอบครัวนะครับ <c oughs> คุณโหน่งระบุแบบนี้ด้วยว่าลูกชายไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่หายไปอาทิตย์กว่าก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีที่ต้องมาแจ้งความก็เพื่อจะเอาใบแจ้งความเนี่ยไปที่ธนาคารเพื่อไปตรวจสอบบัญชีของลูกดูว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไปใช้ที่ไหนเบิกเงินที่ไหนยังไงจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งณนะตอนนี้เนี่ย ภรยาของคุณโหน่งกาลังไปธนาคารอยู่คิดว่าช่วงบ่ายๆนะฮะก็น่าจ,จะทราบเรื่องขณะที่ในไอจีของพี่โหน่งเนี่ยล่าสุดมีการลบภาพที่ภรรยาไปแจ้งความตามหาทั้งตัวคุณโหน่งแล้วก็ลูกชายแล้วโดยมีการโพสต์ภาพน้องเดียอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความบอกว่าคือตอนนี้น้องเดียหายไปหลายวันแล้วไม่มีการติดต่อกลับมาทางบ้านนะฮะก็เลยเป็นห่วงเพราะฉะนั้นท่านท่านใดพบเห็นว่าอยู่ที่ไหน ช่วยกรุณาติดต่อกลับเบอร์นี้ด้วยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีการให้เบอร์โทรศัพท์ของพี่ดาวเอาไว้หมายเลข091-771-0199เพราะฉะนั้นใครที่พบเห็นคุณเดียหรือว่าเพื่อนสนิทมิสหายเนี่ยที่คุณเดีย,ยไปพักอศาศัยอยู่ด้วย ทราบบาแสก็ช่วยแจ้งไปยังครอบครัวหน่อยเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นห่วงมากนะฮะ,ะแต่ว่าก่อนนันนี้ที่จำก็ได้เนี่ยคุณเดียเนี่ยเคยไปขับรถชนคู่กรณีเสียชีวิตนะฮะมเมื่อปีที่แล้วตอนนี้หายตัวไปครอบครัวตามหายอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเดียดูข่าวอยู่หรือ,อว่ารู้จักคนใกล้ชิดก็ติดต่อหาคุณพ่อหรือว่าครอบครัวสักหน่อยจะได้อ,อุ่นใจสบายใจนะตอนนี้เพราะว่าพี่โหน่งก็บอกว่าโอโ้โหเครียดแหละลูกชายทั้งคนหายไปถึงเจวันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยแหละค่ะแฟนคลับพี่โหน่งเขาก็เป็นห่วงพี่โ ัวจะสุขภาพยแย่ๆแล้วก็ค,คิดมากแบบนี้แต่ก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะดูรายการสดช่องน18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ YouTube New18 อย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่อง New18 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง